ถึงแล้วนะคะวันนี้นะคะแนทก็ที่มาวันนี้นะคะไม่ใช่อะไรมากเพราะว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราแบบเหนื่อยล้าอ่อนแรงเหลือเกินทำงานหนักมากพักผ่อนไม่เพียงพอก็ปรึกษาคุณหมอว่ามีตัวช่วยอะไรไหมคะที่จะทำให้แบบเราสวยชาตินี้อะค่ะไม่ต้องรอทำบุญจนสวยชาติหน้าคุณหมอก็เลยนัดว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าจะมีนวัตกรรมอะไรความงามที่มันแบบเหมาะกับผู้หญิง30อัพอย่างแนทเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่ายามแอบดูแล้วแนทขอตัวไปเจอคุณหมอเลยดีกว่านะคะจุดหมายปลายทางของเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะก็อวิกาคลินิกนะคะที่ชั้น 3S ขนาดนะคะเดินตามนั้นมานะคะเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอคุณหมอที่ข้างในกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าคุณหมอสแตนบายแล้วงั้นตามแนทไปเลยค่ะหมอพึ่งปะคะจ้าสวัสดีค่ะคุณแนทนะคะแนทค่ะนั่งเลยมาวันนี้ปรึกษารูปหน้าใช่ไหมที่หมออาจจะแนะนำเป็นตัวทำฉีดท็อกซินเข้าไปเพื่อลิฟหน้าเพื่อให้หน้ามันชัดอีท็อกซินที่หมอเรียกเนี่ยก็คือโบทูลินุ่มท็อกซินเคยได้ยินไหมที่เขาไปฉีดลดริ้วรอยเขียวย่นฉีดลดขนาดกล้ามเนื้อกรามเพื่อแบบฉีดตื้นๆนะคะตามกรอบหน้าเพื่อให้กรอบหน้ามันดูยกขึ้นทำปุ๊บเห็นผลเลยทันทีไม่ต้องรอซึ่งการฉีดเพื่อปรับรูปหน้าตรงอื่นเนี่ยเช่นฉีดลดกล้ามต้องรอเวลา2อาทิตย์ฉีดลดริ้วรอยต้องรอเวลาประมาณอย่างน้อย1อาทิตย์อันนี้คือสำหรับคนที่แบบสวยด่วนจะมีงานอะไรเงี้ยเราทำปุ๊บเห็นเลยข้อดีของมันก็คือเวลาเราฉีดซ้ำเนี่ยตัวนี้เราไม่ต้องกลัวมันจะดื้อดื้อคือยังไงอ่ะคือท็อกซินที่เราฉีดซ้ำเรื่อยๆเนี่ยมันที่คนที่เขาติดกันใช่ใช่ไหมมันเหมือนเราฉีดรอบแรกลงฉีดรอบสองก็ลงฉีดรอบสามก็ลงพอฉีดรอบที่สี่ที่ห้าเอ๊ะเริ่มจากอยู่ไม่ค่อยทุกที่เขาอยู่ได้6เดือนแล้วทำไมอยู่ได้4เดือนแล้วอยู่ได้3เดือนแล้วทำไมเดือนเดียวไปแล้วคุณหมออะไรเงี้ยทำไมมันสลายเร็วมันมีแบบนั้นอยู่เหมือนดื้อยาอันนี้แหละเรียกว่าดื้อยาอันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องไปคลีนหน้ากันก่อนเพราะว่าก่อนจะทำโบท็อกก็ต้องทำความสะอาดหน้านิดนึงอันนี้เข้าไปได้หรือยังคะโอเคค่ะน้องนั่งนี่แล้วแนทนั่งพื้นไม่ค่ะไม่ใช่มีเอาไว้ไว้กอดค่ะไว้กอดตอนเจ็บนะคะเจ็บมากไหมคะคุณแอมมาเจ็บค่ะจริงหรอใช่ค่ะแต่ไม่เอาคำว่าแบบเหมือนมดกัดนะเราไม่เชื่อไม่มีอยู่จริงจะสวยก็ต้องแลกมาต้องอดทนใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องอดทนนะคะเมื่อกี้ก็ทำบุญใส่บาตรรอชาติหน้าโอเคคุณหมอมาแล้วนะคะมากับโมเยอรมันโมเยอรมันอันนี้ก็เหมือนตามที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้ว่าก่อนชิมปกติหมอไล่เขาให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าต้องดูบริษัทนำเข้าเนาะมันจะมีเขียนเลยว่านี่ import by เนาะเนี่ยจะมีเขียนว่า import by Merck Healthcare Thailand เนี่ยต้องมีคำว่าไทยแลนด์คือมีบริษัทไทยนำเข้าโอเคตอนนี้โอ้ยกลัวคุณหมอมีเข็มขัดให้กัดไหมคะเยอะที่สุดใช่ไหมคะให้แรงที่สุดเลยไม่งั้นหนูกลับไปบ้านเอาคุณหมอทำไมไม่ฉีดรอยนี้ให้หนูโอ้โหความจริงบังเกิดนะคะไม่ค่อยมีเนาะตรงนี้หมอไม่ฉีดแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูในกระจกแล้วกันไหมคุณหมอหลอกคุณหมอหลอกบอกว่าปวดน้ำแข็งก็โอเคอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือจิกไปแบบว่าถ้าเป็นคนคือติดไปแล้วอ่ะมันหนังศีรษะติดมือมาแล้วแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ยังคาดผลเป็นอาจุมาอยู่ไหนเล่าเลเวลความเจ็บระดับความเจ็บนะคะไม่เห็นหน้าหมอเลยเต็ม10ได้เท่าไหร่กลางๆพอรับได้จริงๆแล้วกลัวไปเองคิดว่าน่าจะกลัวไปเองช้าด้วยเนาะเมื่อกี้เราแค่ประคองแขนค่ะอันนี้มันก็จะมีแบบถ้าหมอบอกฉีดตื้นก็จะเป็นตุ่มเล็กๆมันดูเล็กขึ้นสัก10นาทีก็หายแล้วเมื่อกี้ตอนเราฉีดไปครึ่งหน้าดูกระจกมองเห็นเลยไหมก็ข้างนี้มันเรียวขึ้นมันดูยกขึ้นใช่ไหมที่หมอบอกดูกระจกด้วยกันเห็นไหมอะไรเงี้ยก็พอเห็นเนาะแล้วตอนนี้ทำเสร็จสองข้างก็จะเหมือนว่ากรอบหน้าดูชัดขึ้นไหมไหนลองเอียงซ้ายเอียงขวาหนกลีฟคางมาจะหัดทำนะคะย้ำข้อปฏิบัติตัวหลังทำห้ามนอนราบ4ชั่วโมงห้ามกินเหล้า2วันห้ามไปนวดหน้าเลเซอร์ซาวน่าโยคะร้อน2อาทิตย์2อาทิตย์ค่ะตอนนี้หายเจ็บแล้วเราก็จะทำได้แล้วยังไม่ต้องนอนถูกไหม4ชั่วโมงก็ยังไม่ได้นอนนะคะกลับไปปั่นงานค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปนั่งเขียนงานนะคะนั่งได้ใช่ไหมคุณหมอนั่งได้โอเคงั้นก็เดี๋ยวติดตามแฮมบิวตี้กันต่อไปนะคะจ้า